วัสดีครับกับผมนายแพทย์ปิยะปิ่นสอนศักดิ์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าข้อสะโพกเทียมคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้นะครับกับผมจะขออนุญาตแนะนำท่านผู้ชมทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมนะครับหรือที่เราเรียกกันภาษาอังกฤษว่าMacoPlasty การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดคือการผ่าตัดที่นำแขนกลหุ่นยนต์มาช่วยร่วมทำการผ่าตัดนะครับโดยที่หุ่นยนต์จะคอยแนะนำนะครับแล้วก็ช่วยเหลือในด้านการตั้งข้อสะโพกเทียมนะครับแล้วก็รวมถึงการวางตำแหน่งแล้วก็การกราวกระดูกเพื่อที่จะให้ได้ข้อเทียมที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละคนประโยชน์ของการผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์จะสามารถช่วยเพิ่มความถูกต้องนะครับความแม่นยำในการผ่าตัดสามารถช่วยบอกทั้งตำแหน่งการวางข้อเทียมที่แม่นยำบอกถึงขนาดของข้อเทียมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายนะครับสามารถวางแผนการวัดความยาวขาของคนไข้ให้หลังผ่าตัดได้ไปดังตามที่แพทย์ประสงค์นะครับรวมถึงการตั้งความตึงของกล้ามเนื้อรอบข้อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยในแต่ละท่านนะครับประโยชน์ดังกล่าวเนี่ยหุ่นยนต์สามารถช่วยปรับมุมระดับ1องศาหรือปรับระยะทางในการที่ต้องการจะวางข้อได้ถึง 0.5 มิลลิเมตรสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดข้อสะโพกหลุดนอกจากนี้แล้วความแม่นยำของการผ่าตัดเนี่ยทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อน้อยลดการใช้ยาแก้ปวดลดความเจ็บปวดแล้วก็สามารถทำให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วขึ้นและในระยะยาวนะครับเมื่อเราสามารถตั้งข้อเทียมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมความเสี่ยงในการสึกหรอของตัวข้อเทียมนะครับรวมถึงการหลวมหลุดของข้อเทียมเนี่ยก็จะน้อยลงมีอายุการใช้งานที่ยืนยาวมากกว่าการรักษาโดยการผ่าตัดโดยวิธีใช้การตั้งโดยปกติครับสำหรับผู้ป่วยที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีประวัติอาการเจ็บปวดบริเวณข้อสะโพกนะครับโดยเฉพาะบริเวณขาหนีบเรื้อรังโดยเฉพาะเวลามีกิจกรรมในการทำงานเช่นการลุกขึ้นยืนการเดินการบิดตัวในผู้ป่วยบางรายนะครับอาจจะมีการอาการรู้สึกข้อสะโพกยืดเมื่อตื่นนอนตอนเช้านะครับต้องทำการเดินหรือทำการเดินกระเพกสักพักหนึ่งถึงจะอาการดีขึ้นเมื่อแพทย์ผู้รักษานะครับเห็นควรผู้ป่วยแต่ละรายที่จะต้องทำการผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับแพทย์จะทำการส่งตรวจเพิ่มเติมนะครับโดยการส่งเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับข้อสะโพกหรือที่เราเรียกว่า CT สแกนของข้อสะโพกนะครับเพื่อนำ CT สแกนนี้เข้าโปรแกรมนะครับของหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดและวางแผนภายหลังการผ่าตัดวันแรกนะครับผู้ป่วยจะสามารถลงเดินได้ทันทีนะครับโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเช่นวอล์กเกอร์นะครับและหลังจากนั้นหากผู้ป่วยไม่มีอาการเจ็บปวดนะครับก็จะสามารถกลับบ้านได้ในวันรุ่งขึ้นและเมื่อผู้ป่วยมีความมั่นใจไม่มีอาการเจ็บปวดบริเวณข้อสะโพกก็จะสามารถปล่อยอุปกรณ์ช่วยเดินและเดินได้ตามปกติข้อดีของการผ่าตัดดังกล่าวคือผู้ป่วยเนี่ยจะสามารถฟื้นตัวได้เร็วนะครับและก็กลับบ้านได้รวดเร็วนะครับเนื่องจากว่ามีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อบริเวณโดยรอบนะครับที่น้อยสำหรับผู้ป่วยทุกท่านที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่แผนกกระดูกและข้อนะครับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับเพื่อนัดหมายและตรวจประเมินความเหมาะสมสำหรับการผ่าตัดต่อไปขอบคุณครับ